สาธิตวิธีการติดตั้งลูกบิดประตูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งส่วนประกอบของลูกบิดขั้นตอนแรกเริ่มด้วยการวางแผ่นวัดระยะรูเจาะลงบนบานประตูใช้ดินสอกำหนดตำแหน่งสำหรับเจาะจากนั้นใช้โฮซอเจาะรูให้ตรงกับจุดที่มาร์กไว้ใช้ดอกเจาะใบพายเจาะรูด้านข้างประตูให้ทะลุถึงกันทาบลิ้นกุญแจแล้วใช้ดินสอวาดตามกรอบจากนั้นใช้สิวปากแบนเซาะร่องด้านข้างประตูพร้อมตกแต่งให้เรียบร้อยใส่ลิ้นกุญแจบนบานประตูและยึดสกรูให้แน่นวิธีการแยกส่วนประกอบของลูกบิดใช้ที่แกะลูกบิดถอดหัวและจานลูกบิดออกวิธีการใส่ลิ้นกุญแจที่ถูกต้องประกอบลูกบิดเข้ากับบานประตูใส่ไส้ลูกบิดเข้าไปและกดที่ลิ้นกุญแจเพื่อดันเดือยให้เข้ากับช่องรับเดือยใส่เพลทกันกระแทกแล้วยึดสกรูให้แน่นจากนั้นปิดฝาครอบด้านนอกและปรับให้เท่ากับความหนาประตูใส่หัวลูกบิดให้ตรงตามแนวร่องทดลองหมุนลูกบิดเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง DIY by Solex